มาครับแฟนๆครับSN11 นะครับก็วันนี้เปิดหัวกันเลยนะก็เรียกว่าวันนี้มีเรื่องที่จะมาคุยกันนะครับโดยเฉพาะการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกของแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นอะไรที่เขาบอกว่าเกมนี้มูลค่าของการเลื่อนชั้นเนี่ย170ล้านปอนด์มาจากไหนวะเราก็เงินพรีเมียร์ลีกอยู่รอดก็มีการันตี100ล้านปอนด์แล้วพี่เลื่อนชั้นก็แปลว่าได้เงินเป็น100ล้านอยู่แล้วเหรอค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเยอะนะคือรวยเละเลยอ่ะนะคือการเงินเกมนี้นี่โอ้โหนะเรียกว่าเผลอๆมากกว่านัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาบอกมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูว่าแชมเปี้ยนลีก170ล้านปอนด์นะเนี่ยแชมเปี้ยนลีกนี่มันต้องนับรวมทุกรอบที่ผ่านมาจะนับเฉพาะนัดชิงก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่านับรวมทั้งทัวร์นาเมนต์นี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแชมเปี้ยนลีกทั้งทัวร์นาเมนต์มันน่าจะไอ้ทั้งทัวร์นาเมนต์น่ะมันใช่แต่หมายถึงว่า100ล้านป่ะเกินถ้าเกิดทั้งทัวร์นาเมนต์แต่ว่าคือเฉพาะนัดชิงเนี่ยเฉพาะนัดชิงก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่อันนี้เค้านับเค้าก็นับรวมไงเค้าก็นับรวมไงพี่จะมานับเฉพาะนัดชิงไม่ได้นับรวมหมดเลยก็คือคุณจะอยู่ขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้คุณก็ได้เงินนู่นนั่นนี่นั่นโน่นๆรวมกันไงทั้งหมดเลยประมาณนั้นน่ะเอาล่ะนะครับนะก็เดี๋ยวเรารอมาคุยกันสักแป๊บนึงหนุ่มจะเปิดอะไรฮะหนุ่มเปิดเม้นหรือว่าให้พี่เปิดเม้นพี่เปิดเม้นไปดิแล้วอย่างนี้พี่จะเข้าเรื่องไงเนี่ยหนุ่มคนนำพี่ดูผมเปิดไปก่อนหนุ่มเปิดเม้นหนุ่มดูเม้นไปเม้นดูได้ไหมเพราะว่าคอมเมนต์ในคอมมันจะช้าไหลเรื่อยๆอ้าวเหรอมันจะของเก่าจะหายไปอ้าวเหรอมันจะไม่เหมือนในโทรศัพท์ถ้าเกิดเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะค้างอยู่งั้นมันจะไม่หายไปวันนี้นี่ของเรานี่ก็เรียกว่ามากันเป็นชุดนะบอมแฟนๆเลยนะวันนี้นะโหถึง 3:30 นนู่นน่ะนะครับถึง 3:30 นนี่คือสุดท้ายนะยังไม่จบนะ 3:30 นนี่จบ 4:30 นนั่นแหละนะแฟนๆมาละ182แล้วนะครับเอาล่ะนะก็มีทักทายมาหนุ่มๆดูตรงนั้นเลยหนุ่มๆดูไว้แล้วเดี๋ยวพี่เปิดหัวเป็นเรื่องข่าวให้นะจะได้แฟนๆเค้ารู้กันมีบอกว่าดีครับดีครับ2แสบนะฮะช่วยอ่านไปเลยมีส่วนใหญ่ทักทายเราเข้ามานะครับครับมาแล้วช่วยมีบอกมาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยไม่ต้องซีเรียสงานยังไม่เสร็จเลยปอมตรงตอนเนี้ยนะแต่ว่าเรามาก่อนนะครับมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าไลฟ์แรกประมาณนี้แหละ 18:00 น. ถึง 20:00 นต้องมาก่อนแล้วครับไม่งั้นไม่ได้นะขอข่าวนิวคาสเซิลด้วยก็เอาแบบสั้นๆเลยก็คือเขาอักรีกันแล้ว350ล้านปอนด์ตอนนี้เนี่ยยื่นเรื่องไปทางพรีเมียร์ลีกให้พรีเมียร์ลีกเนี่ยอนุมัติรอตรวจสอบตรวจสอบก่อนแล้วก็พออนุมัติว่าโอเคซื้อขายกันได้ตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยเป็นขั้นตอนในทรานซัคชันต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งไม่น่ามีปัญหาหรอกใช่ก็ไม่น่ามีปัญหาก็คือพูดง่ายๆนะนิวคาสเซิลได้เจ้าของใหม่แน่นอนการเทค350ล้านปอนด์ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพอสมมติเทคเรียบร้อยแล้วเขาจะมีข่าวมาว่างานนี้งบจะให้เท่าไหร่งานนี้แหละเขาบอกตอนนี้พวกสื่อในอังกฤษมันเริ่มคาดการณ์แล้วนะว่าจะซื้อใครบ้างเมื่อวานเห็นมีเพนโดตอเลสด้วยมีควนมาต้าแต่ว่าก็ยังเป็นตัวแบบธรรมดานะควนมาต้ามีดานนี่เวลเบกด้วยเว้ยมีเพนโดตอเลสด้วยตอเลสก็คือลูกรักไงลูกรักลาฟามวยใหม่ไม่น่าเอากลับมาไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนะคิดไปเรื่อยอ่ะมันก็คงมองว่าคนไหนมีความเชื่อมโยงอย่างมาต้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในช่วงเดียวกับที่ลาฟาคุมหรือเปล่าช่วงที่บาเดนเซียได้แชมป์อ่ะไม่แน่ใจว่าเขาตรงกันหรือเปล่านะแต่ว่ามีลาฟามีมาตอนคุมเชลซีนิดนึงด้วยไม่ใช่เหรอตอนนั้นก็มีมาต้าอยู่ใช่ไหมตอนบาเดนเซียน่าจะคนละยุคกันผมคิดว่าคนละทีมนะแต่ไม่แน่ใจต้องกลับไปเช็คนะครับตอนนั้นบาเดนเซียมันเอ็กตอร์กูเป้ป่ะไม่ชุดที่ได้แชมป์ลาลิก้าคือลาฟาคุมไงรู้แต่ว่าชุดที่เป็นแชมป์แบบกระเดื่องดังอะไรตอนนั้นที่แบบว่าถ้าไปใช้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปชิงเมเดียต้าพวกนั้นนะไอ้ตอกูเปใช่แต่ถ้าเป็นชุดลาฟาเป็นชุดหนึ่งนะครับครับชุดหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวรอแฟนเข้ามาสักแป๊บนึงก่อนนะครับตอนนี้มีเข้ามา300กว่าแล้ว300กว่าก็พูดเลยสปอนเซอร์ก่อนขอบคุณทางผู้สนับสนุนเราก่อนก็คือทาง FOD นะฮะแล้วก็เดอะเจนนะครับครับ FOD กล่องสีเหลืองนะครับสำหรับ FOD นี่เป็นอาหารเสริมสำหรับคนที่
เป็นพวกสายปาร์ตี้ดื่มหนักแล้วก็กลัวว่าวันรุ่งขึ้นจะแฮงจัด FOD ไปนี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับตื่นมานี่สดใสรับประทานก่อนหน้าที่คุณจะไปดื่มนะครับ1ซองมี3เม็ดก็กินให้หมดเลยครับแล้วก็ The Gent กล่องสีดำเนี่ยจะเป็นอาหารเสริมสำหรับท่านชายโดยเฉพาะที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจเวลาทำศึกนะฮะจัดเดอะเจนไปรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติมีอย.ทั้ง2ผลิตภัณฑ์ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนนะครับครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์สามารถที่จะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อไปได้นะครับไปที่ LINE @เลยที่ @fod007 หรือว่าจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0655353289ครับตามป้ายที่เราตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับเลือกเข้าไปทางตรงนี้ได้เลยนะที่เราตั้งอยู่2อันนี้ทั้ง The Gen แล้วก็ FOD สั่งซื้อจากที่เดียวกันนะครับยิ่งสั่งซื้อมากก็ยิ่งมีส่วนลดราคาถูกลงแล้วก็สั่งซื้อกับ LINE @@FOD007 เนี่ยถูกกว่าไปซื้อเองข้างนอกถูกกว่านะครับแล้วก็ใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สอบถามไปทางเจ้าที่ได้เหมือนกันสามารถที่จะสั่งไปทานเองหรือว่าจะไปเป็นตัวแทนจำหน่ายได้หมดนะครับไปเลยนะที่ @FOD007 หรือว่าตามป้ายที่เราเขียนไว้แต่เอาไว้ข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับโอ้โหตอนนี้นี่มีข่าวสำคัญเยอะมากนะพูดตรงๆเลยนะในข่าวของวงการลูกหนังนะล่าสุดนะครับอย่างที่เราบอกก็คือเมื่อวานนี้เรื่องของได้เลื่อนชั้นวิลล่าใช่ไหมแล้วก็เห็นรองเท้าของแจ็คกิริตป่ะครับโอ้โหเขาใส่ตั้งแต่ตอนหายเจ็บโคตรเย็นน่ะเขาใส่ตั้งแต่ตอนหายเจ็บกลับมาเขาเจ็บยาวแล้วพอเขาหายเจ็บกลับมาเขาก็ใส่รองเท้ามันบอกตอนนั้นก็ยังใหม่อยู่แหละรองเท้านำโชคก็คือตอนนั้นก็เป็นรองเท้าใหม่ๆปกติแต่พอเขาเตะไปเรื่อยๆเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเล่นดีจ่ายได้ยิงได้อะไรเงี้ยโดยคู่นี้เลยแล้วก็เขารู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ใส่แล้วมันชนะติดต่อกันเป็นเหมือนรองเท้านำโชคเขาก็เลยใส่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเยินอ่ะเขาก็ยังใส่อยู่กะว่าจะใส่ปีหน้าเงี้ยใส่กะว่าจะใส่ให้เลื่อนชั้นผมเข้าใจว่าน่าจะจดเสร็จแล้วแหละก็ปีหน้าคงใส่คู่ปกติแล้วปีหน้าใส่คู่นี้ต้องลองหัวแม่เท้าแม่โผล่ขึ้นมาแน่คืออัปเปอร์ด้านบนหายไปหมดแล้วนะเหลือข้างในก็คือเป็นผ้าแล้วอ่ะไอตัวที่มันแบบแล้วยิ่งเท้าซ้ายอ่ะเท้าซ้ายนี่อย่างเยินเลยไอเท้าขวายังแบบว่ายังรูปร่างยังโอเคอยู่นะไอพวกไอพัดตรงพัดติอะไรไม่ใช่ไงหลุดกระเด็นหมดแล้วอ่ะอัปเปอร์ด้านนอกออกไปหมดแล้วอ่ะหลุดไปหมดแล้วนะตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยมันใส่รองเท้าเตะเกมนี้พังขนาดนี้เลยเหรอแต่พอไปอ่านอ๋อไม่ใช่มันใส่มาแบบสมบุกสมบันใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าตอนซ้อมเขาไม่ใส่คู่นี้นะตอนซ้อมเขาใส่คู่ปกติแต่พอเวลาแข่งจริงอ่ะเอาคู่นี้มาใส่นะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้วิลล่านำก่อนครึ่งแรก 2-0 ครึ่งแรกนี่ 1-0 ก่อนแล้วครึ่งหลังมายิงลูกนึงไอ้ลูก 2-0 เนี่ยโกแม่งพลาดโกดาบี้เหรอเออผมไม่ได้ดูไปจังหวะยิงของเอลกาซี่ลากตัดเข้ามาแล้วยิงฉลับลูกฉลับโกบอลก็ตกมาที่ย้อยมาหน้าประตูโกจะกระโดดขึ้นมาจะกระโดดขึ้นมารับจะเอาให้เข้าซองไอ้นั่นโฉบขึ้นมาโดนหลังเช็ดปึ๊บเข้าเลยเข้าใจป่ะหมายถึงอะไรมาโดนหลังคือบอลจังหวะฉลับขึ้นมาเนี่ยก็จะกระโดดรับก็จะกระโดดขึ้นมารับอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนจังหวะกระโดดรับก็มีก็ไอเซนเตอร์กับตัวลูกของวิลล่าเนี่ยแหละที่แบบว่าเบียดขึ้นมาแล้วบอลไปโดนฉลับหลังเข้าคือโกอ่ะไม่ยอมชกออกโกเสียสมดุลมาโดนเบียดไม่โกไม่โดนไม่เลยคือจะออกมาเนี่ยคือตัดสินใจช้าไงการจะขึ้นมาโดนก่อนแต่ว่าจังหวะนั้นถ้าเกิดชกคือชกโดนคนอื่นตัดหน้าเข้าก่อนเนาะคือมันเหมือนว่าชกออกไปก็ไม่มีปัญหาแล้วกะว่าจะเอาเข้าซองโกไปอย่างนี้แหละถ้ามันรับได้ถ้ามันรับได้มันก็จะรับโกส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลย2-0พอ2-0เสร็จดาร์บี้มาตีไข่แตกได้จังหวะโตเร็วแล้วก็แล้วก็ได้ไม่ทันนะไม่ทันนี่โอ้โหแฟรงค์ลัมพาร์ดออกมาแถลงหลังเกมบอกว่าผมอยากทำทีมต่อไปจริงไหมก็คงอยากทำแหละพี่คิดเหรอว่าเชลซีจะไปดึงเขามาคุมไม่เนอะไม่มีทางหรอกไม่มีทางยิ่งตอนนี้ไม่ได้นี่ด้วยนะมันเร็วไปเออเชลซีนะต้องใช้โค้ชขึ้นแห้งไม่เคยผมไม่เคยเห็นเชลซีเอายกเว้นตอนเอาโรเบโต้ดิมาเตโอนั้นคือมันดันมาขัดตาทับเพราะตอนนั้นเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วก็ขึ้นมาคุมชั่วคราวแต่อย่างกรณีแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยผมว่ามันเร็วไปนะผมไม่คิดว่าเชลซีแล้วอย่างตัวเลือกในช่วงซัมเมอร์นี้มีกุนซือเยอะแยะอย่างล่าสุดเนี่ยบาร์เซโลน่าเตรียมปลดบาเวเด้นะมีข่าวนะวันนี้นะกับโรเบโต้มาร์ติเนสก็เนี่ยขนาดโรเบโต้มาร์ติเนสจะมีข่าวโยงกับบาร์ซ่าเลยนะแล้วก็อเลกรีก็ว่างอยู่
ไอ้ล่าสุดกาตูโซออกจากมิลานแล้วก็ใช่ไงคือเนี่ยกำลังจะพูดตัวเลือกเยอะแยะไม่ต้องไปเอาแฟรงค์แลมพาร์ดในความคิดผมนะแต่ผมไม่รู้แฟนเชลซีคิดไงนะแต่ผมคิดว่าตัวเลือกเยอะแยะมันเป็นคนละเคสกันกับกรณีที่แมนยูเนี่ยมันเป็นคนละเคสกันกับการที่แมนยูไปเอาโอเล่กุนน่าโซชามาคุมมันคนละแบบเพราะตอนเอาโซชามันคือเอามาชั่วคราวจะขัดตาทับก็คือคุมไปก่อนแต่ปรากฏว่าคุมไปคุมมามึงคุมได้คุมดีอะไรเงี้ยมันเลยกลายว่าด้วยผลงานอย่างนั้นน่ะมันก็เลยต้องตั้งแต่อย่างแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยผมไม่คิดว่าเชลซีจะตั้งนะยกเว้นว่าเขามาคุมขัดตาทับแล้วเขาดันคุมดีเหมือนโซชาอย่างเงี้ยอ่ะถ้าอย่างเงี้ยแฟนๆจะมาขัดตาทับทำไมวะเพราะว่ามันก็มันไม่มีไงเออมันไม่มีไงแล้วไม่ได้ปลดโค้ชด้วยจะมาขัดตาทับได้ไงเอออะไรเงี้ยแล้วซารี่อ่ะก็มีข่าว2กระแสกระแสแรกคือเชลซีไม่ปลดกับอีกกระแสนึงคือบอกว่าไปตกลงกับยูเว่แล้วยูเว่5ล้านปอนด์ที่จะจ่ายค่าชดเชยให้เออแล้วก็ตกลงค่าเหนื่อยอะไรกับซารี่เสร็จแล้วด้วยนะเออเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฟาบิโอปาราติชีเขาปฏิเสธเรื่องเป๊ปผู้อำนวยการยูเว่เขาพูดเลยบอกว่ามันเราไม่เคยคิดเลยไม่เคยแม้แต่จะคิดจะไปติดต่อกับเป๊ปเพราะว่าเป๊ปยังมีสัญญากับแมนซิตี้ครับคือปฏิเสธชัดเจนเป๊ปเองก็บอกว่าไม่ไปยูเว่ก็บอกไม่เอาคือข่าวมันก็ตลกคือพยายามจะโยงว่าเป๊ปไปก็ไม่ไปไงแต่สองคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ไปเขาไม่เอาอะไรเงี้ยคุณจะไปบังคับให้เขาไปเลยว่ายูเว่เนี่ยมันหาตัวอื่นเดี๋ยวมันหาได้เชื่อหาตัวอื่นไปคุมก่อนเป๊ปเนี่ยเมื่อไหร่ก็มาได้เดี๋ยวรอให้เป๊ปว่างอ่ะเดี๋ยวยูเว่มันก็ไปเอาเองแหละเอาไหมบันเบเด้เลยไหมบันเบเด้ก็คุมในสเปนเขาไม่ใช่โค้ชไม่เก่งนะพี่เขาเก่งนะแต่ DNA หรือว่าแนวทางอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับบาร์เซโลน่าเท่านั้นเองมีผลไหมตอนนัดชิงโกปาเดเลที่เขาบอกว่าที่เมสซี่ออกมาแถลงข่าวก่อนเกมบอกว่าผมไม่ในหัวผมไม่เคยคิดถึงเรื่องรองเท้าทองคำยุโรปเลยผมคิดแต่เรื่องลิเวอร์พูลมีผลกับอะไรอ่ะกับเกมที่แพ้ไงหมายถึงว่าเขายังหลอนอยู่เขาก็เลยเล่นไม่ดีอย่างเงี้ยหรอมีส่วนนะมันก็คือนักเตะบาร์ซ่าเขาบอกว่ามันจบไปแล้วอ่ะตั้งแต่ฤดูกาลของบาร์ซ่าเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ตอนที่แพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แล้วมันก็มีความเป็นไปได้แต่อีกประเด็นนึงก็คือการเจอบาเลนเซียไม่เคยง่ายสำหรับบาร์เซโลน่าอยู่แล้วถ้าใครดูบอลลาลิก้าจะรู้ว่าบาเลนเซียนี่ตัวแสบชอบเล่นบาร์เซโลน่าเป็นประจำอาจจะไม่ทุกครั้งหรอกแต่ว่าฤดูกาลนึงต้องมีอ่ะเกมที่มันแบบเกมที่แบบมึงยากจังวะหรือบางทีชนะเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้ว่าเป็นแบบเจอทีไรก็แพ้ตลอดเลยไม่ถึงขั้นนั้นแล้วบาเลนเซียชุดเนี้ยมันโต้ดีแล้ววันนั้นดันจบคมด้วยโต้ปุ๊บได้ปั๊บเข้าเลยใช่ไหมเออมันก็เลยแบบว่าทุกอย่างมันก็ลงล็อกอะไรแบบเนี้ยบาซ่าก็ไล่มาลูกนึงแต่ก็ไม่ทันใช่แล้วพอหลังเกมก็มีการแถลงของท่านประธานเขาบอกว่ายังสนับสนุนบาเบเด้ตอนแรกอันนั้นส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าจะมีนักเตะหลายคนที่โดนขายก็เป็นไปได้บาซ่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดแล้วหนึ่งในนั้นแม่งมีโซเลสด้วยก็มีสิทธิ์เพราะว่าเขาก็หมดไปเยอะโซเลสฤดูกาลที่ผ่านมาโซเลสไม่ได้เล่นนัดชิงเพราะว่าอยู่ดีก็เขาไปผ่าตัดไปผ่าตัดเขาก็เลยพักไปเลยก็ใช่ไงมันเหมือนกับแต่ถ้าเกิดเขายังหาคนมาแทนโซเลสไม่ได้เขาก็ขายไม่ได้หรอกพี่ยากยังยากอยู่ยังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนยกเว้นว่าไปได้ไม่ได้อาจจะเป็นคาวานี่ป่ะแต่คาวานี่โซเลสอายุเท่ากันนะผมว่าไม่น่าใช่ไม่ใช่หรอกล่าสุดเห็นบอกคาวานี่ปฏิเสธแมนยูไม่รู้จริงหรือเปล่ามีรายงานข่าวออกมาคาวานี่ปฏิเสธแมนยูแมนยูไม่ได้อยากได้เลยวะอะไรวะผมก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนะข่าวจะเขียนกันไปเองเพราะว่าแมนยูมีข่าวกับทุกคนมีคนทำลิสต์ออกมามีนักเตะที่เป็นข่าวมาเตะประมาณ30คนเยอะกว่าเยอะกว่านั้นว่ะแม่งมันเป็นไปไม่ได้ไงนะมันเยอะเกินไปไม่มีทางออกมาได้หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดูว่าเดี๋ยวจะมีการดึงใครเพราะว่าแนวลุกเนี่ยต้องมีการดึงมีข่าวว่าจะปล่อยเฟลิเป้คูตินโญ่อะไรก็ปล่อยด้วยนะเมาคอมอะไรพวกเนี้ยเมาคอมก็มีสิทธิ์นะครับแล้วข่าวล่าสุดที่ข่าวสำคัญเลยก็คือเนี่ยกาตูโซ่เนี่ยไม่รอโดนไล่ออกก่อนกูออกเองก็กูรู้แต่ไม่หรอกพี่ผมว่าเขาคงคุยกันแล้วไอ้พวกประเภทว่าออกก่อนไม่รอโดนไล่ยังไงก็เป็นพวกคุยกันแล้วงั้นประกาศว่าลงจากเก้าอี้เทรนเนอร์กุนซือเอซีมิลานแล้วนะครับหลังจากพาทีมจบอันดับที่5พลาดตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไอ้รถถังกาตูโซเนี่ยก็ล้มเหลวนะถือว่าล้มเหลวนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายก็เพราะอาตาลันต้ากับอินเตอร์ต่างคว้าชัยได้ไงนะครับครับก็เขาก็ออกมาบอกให้สัมภาษณ์ว่าการตัดสินใจก้าวออกจากม้านั่งสำรองในมิลานความจริงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ผมต้องทำไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอนผมมาถึงการตัดสินใจครั้งนี้อ่ะก็คือว่าตลอด18เดือนที่ทำทีมมาเนี่ยก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วประมาณอย่างนั้นนะครับนะก็เรียกว่าตัดสินใจอย่างรอบคอบแต่ว่าก็เจ็บปวดมากๆนะสำหรับกาตูโซ
ก็โซเข้ามารับงานต่อจากมอนเตลล่านะครับที่โดนไล่ออกในช่วงพฤศจิกายนปี2017โดยเขาคุมทีมไป82เกมชนะ40เสมอ22แพ้20โอ้โหไม่ผลงานไม่ดีนะเนี่ยผมคิดดูดิ82เกมมึงแพ้20อ่ะก็จริงๆไม่ได้ดีหรอกแล้วเสมอไป22มันมีช่วงนึงนั่นแหละที่มันกระเตื้องขึ้นมานะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็คือภาพรวมผมว่ากาตูโซ่ก็ยังไม่ได้ทำได้ดีมากนะไม่ดียังไม่พอไม่ดีพอนะครับไม่ดีพอก็สมควรแล้วสำหรับกาตูโซ่นะระดับมิลานไนออนบอกไปได้ตั้งนานแล้วความจริงอ่ะนะนะครับแล้วก็มีข่าวอีกนะว่ายูเว่บินไปประธานยูเว่บินไปบากูนะครับไปดูฝีไม้ลายมือของซารีอ๋อนัดชิงนะจะขอไปดูหน่อยยังต้องไปดูอีกเหรอวะนะน่าจะรู้จักมานานแล้วตั้งแต่คุมนาโปลีเขาบอกว่าอันเดียอันเยลลี่ประธานสโมสรยูเวนตุสจะเดินทางไปบากูประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่อชมเกมนัดชิงยูโรปาลีกในการที่เชลซีจะเจอกับอาร์เซนอลวันพุธนี้ตุ๊ดโต้แมคคาโต้เว็บเนี่ยออกมายืนยันว่าท่านประธานคนนี้ต้องการเห็นการทำงานของซารีแบบจริงๆนะก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะอยากจะได้ซารีนะครับก็ซารีจะประชุมเรื่องอนาคตของทีมในถิ่นสแตนฟอร์ดบริดจ์เนี่ยร่วมกับมาเรียนาสกานอฟสกายาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากจบเกมนัดชิงยูโรปาลีกครับนะครับก็เรียกว่าหลังจบเกมนัดชิงจะได้รู้ว่าตกลงว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อน่าจะมาตรงนั้นเลยแต่ว่าเคสที่เป็นเอดานอาซาชัดเจนออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าการถ้าเกิดทำได้ทีมได้แชมป์จะเป็นการลาจากที่ดีนะคือเขาบอกว่าถ้าสมมติเกมเนี้ยมันเป็นเกมสุดท้ายของเขาจริงๆโอ้เขาก็อยากให้ทีมได้แชมป์เพราะว่ามันก็จะเป็นแบบการลาจากที่สวยงามแต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าวงเล็บว่าถ้ามันเป็นเกมสุดท้ายแต่นั่นแหละการพูดแบบนี้มันก็คือเหมือนเป็นการบอกเป็นในๆว่ากูไปคือถ้าเกิดสโมสรขายผมไปนะแน่ๆคุณพวกคุณก็เตรียมทำใจกันได้เลยครับอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ครับก็อันนั้นก็คือเคสหนึ่งแล้วก็มีเคสที่ว่าแอตเลติโกมาดริดตกลงค่าตัวในการดึงเฟลิเป้เซนเตอร์ของปอร์โตนะครับได้แล้วที่20ล้านยูโรตัวนี้เป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟที่เล่นกับลิเวอร์พูลด้วยไงเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลใช่เป็นตัวจริงก็ยืนคู่กับไอ้พวกเปเป้ปอปมุกอะไรพวกนี้ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เรียกว่าตาหมีเสริมเกมรับแล้วเพราะว่าจะต้องปล่อยโกดินออกไปไงนะหลายคนก็จะปล่อยเกมรับหลายคนออกไปแล้วก็มีการปล่อยลูก้าแอนองเดสให้กับบาเยิร์นไปแล้วใช่นะครับนะแล้วก็มีเคสที่ว่าลีดแถลงยืดสัญญาเบียลซ่าอยู่ต่อนะครับนะนะครับบอนมัดเตรียมยื่น15ล้านปอนด์ดึงมินโยเล่เวลาพี่พูดพี่ก็พูดชื่อออกมาเลยดิมันมงมันมินมาอะไรมันจะงู้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรดิ15ล้านปอนด์เลยเหรอมีราคาขนาดเลยเหรอโอ้โหราคาแพงโอ้โหฉลาดจริงนะเราเนี่ยดีนะตอนแรก20ด้วยลดให้นะเนี่ยทุเรศคนไม่ได้เล่นเลยจะขาย20นะโอ้โหนะฮะ15ล้านปอนด์ครับมินโยเล่บอลมัดนี่แม่งรับเซ็งจริงนะผมนี่ขอซื้อ10ล้านสุดยอดจริงบอลมัดนี่แม่งน่ารักมากนะทีมจากแดนใต้นี่เป็นคู่ค้าเฮ้ยทำไมทีมจากแดนใต้นี่แม่งคู่ค้าหงตลอดเลยวะไม่รู้อ่ะแม่งสุดยอดจริงๆก็พวกหงสาขา2เนี่ยสาขา2สาขา3นะนะครับแล้วก็มียูเว่วางแผนดึงอิสโก้ด้วยให้ซาลีว่าเรอัลมาดริดจะขายนักเตะ3คนนะโอ้หลายคนนะเขาบอกว่ามี3คนที่ว่าจะขายแน่ๆมีแกเรตเบลมีอิสโก้ด้วยนะแล้วก็อีกตัวนึงนี่ใครวะกูจองผมว่าเสร็จแมนซิตี้ว่ะอิสโก้เหรอก็เป๊ปมันสนมาตั้งนานแล้วอ่ะยิ่งถ้าเกิดเรอัลมาดริดบอกขายก็เรียบร้อยมันรู้อยู่แล้วมึงพูดเฮ้ยเป๊ปรีบไปซื้อเลยเป๊ปรีบไปเอาอะไรให้เฮียเต็กใบจองเป๊ปรีบไปซื้ออิสโก้แม่งยากไม่ยากหรอกถ้าเรอัลมาดริดขายอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเกิดว่าคงจะไปเอาอ่ะก็ไม่แน่จริงๆก็เหมาะนะแต่ถ้าแมนซิตี้เป็นคู่แข่งอันนี้ผมไม่รู้เข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้าคงไปเอาอ่ะมันจะยากไหมไม่ยากคือเดี๋ยวเขาจะมาหาเรื่องอีกบอกว่างั้นคุณปล่อยตัวนี้ของผมมาให้ผมสิไม่หรอกหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องไม่หรอกถ้าเรอัลมาดริดเป็นขายอ่ะถ้ามันบอกว่ามันขายอ่ะซื้อได้ถ้ามันบอกว่ามันขายนะคือมึงขายจริงนะมึงขายจริงนะไม่ใช่มาขายแล้วมาเอาแบบแต่ถ้ามายื่นหูยื่นแมวอะไรแบบมั่วๆอีกนะไม่แน่นะไม่แน่เฮ้ยแต่ก็ไม่แน่ว่ะนี่ไงเพราะว่านักเตะลิเวอร์พูลเนี่ย
มันมีคนที่ลิวเรอัลมาดริดมันเล็งๆอยู่มาเน่ซาร่าไง2ตัวล่าสุดมีฟันไดด้วยเออดูแม่งเด็ดเข้าไปยุ่งผมว่าพี่อย่าไปยุ่งกับมันจะไปยุ่งแล้วจะมีปัญหาไปยุ่งเดี๋ยวจะมีปัญหาคืออาจจะเข้าหลังบ้านเฮ้ยอิสโก้มึงสนใจไหมมึงมากูนี่แต่ว่ายากตอนนี้เขาบอกเป็นยูเว่ผมว่าถ้าแมนซิตี้ไปมีสิทธิ์ได้เพราะว่าเป๊ปเนี่ยมันดึงดูดขอแมนซิตี้ไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วพอหยุดตรงนี้ก่อนให้ทีมอื่นเขาไล่หน่อยพี่ก็แพ้เขานิดเดียวเองนี่เขาก็ต้องเสริมเปล่าถ้าเขาไม่เสริมเขาหนีพี่ไม่ได้โอ้โหนี่ขนาดว่ามึงดูเขาใช้ทีมชุดนี้เขาสามแชมป์นะเนี่ยเขาแพ้พี่ติดเดียวเองนะเขาสามแชมป์นะเนี่ยลิเวอร์พูลนี่รองแชมป์ดีสุดประวัติศาสตร์นะเป็นที่จดจำตลอดกาลมาอีกละเดี๋ยวแม่งเนี่ยวันนี้แม่งลอกกูก่อนเลยนะเนี่ยแล้วบอกว่าเมื่อวานที่เล่นผมก่อนเมื่อวานที่เล่นผมไม่เป็นไรเล่นที่คืนกูหน้าหนาไม่เป็นไรมึงจะว่าอะไรมึงก็ว่าไปเดี๋ยวถ้าเกิดกูว่ามึงอย่าสะอึกนะก็เมื่อวานพี่เล่นผมก่อนนะไม่เป็นไรอะไรวะกูเล่นตรงไหนวะฮะกูเล่นตรงไหนก็พี่บอกว่าขุดอดีตอ้าวยังไม่เลิกอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอไม่ใช่จบยังไม่ได้จบแต่ว่าพี่จอเป็นคนพูดไงก็ผมบอกพี่เงาไงอธิบายแล้วไงว่าเขาประชดก็กูพูดก่อนที่พี่จอมึงจะบอกกูว่าก็พอผมบอกประชดพี่ก็ต้องบอกว่าอ๋อโอเคเข้าใจพี่ก็ยังไม่สนใจอ่ะพี่ก็ยังจะอ้างว่าพี่ไม่ผิดอยู่ดีไม่ใช่เอาอะมาไม่เป็นไรขุดอดีตก็ไม่เป็นไรหรอกก็อย่างน้อยทำให้พวกมึงยิ้มก็พอแล้วเวลาพี่เล่นพี่บอกพี่ลำลึกความทรงจำที่สวยงามวะพี่ก็ขุดอดีตเหมือนกันน่ะทำไมพี่ไม่ยอมรับอ่ะอ้าวก็ถ้าผมขุดอดีตพี่ก็ขุดอดีตไม่ใช่ก็พี่จอมเป็นคนเขียนกูก็ต้องใช้ความคิดของเขาอธิบายแล้วไงว่าเขาประชดแต่ก่อนที่มึงจะอธิบายเนี่ยกูพูดก่อนป่ะแต่อธิบายแล้วไงว่าประชดพี่ก็ต้องจบไงก็จบก็จบไงแต่พี่ก็ยังขุดอดีตต่อขุดอดีตไงเข้าใจป่ะอะไรวะเนี่ยนะวันนี้นี่มึงล่อกูก่อนเลยนะเนี่ยกูยังไม่ทำอะไรหรอกหลังผมปรับตัวแล้วถ้าผมไม่ล่อพี่นะเดี๋ยวพี่ก็ล่อผมไม่เป็นไรคนละทีไม่เป็นไรตกลงว่าออฟชั่นมึงกับกูยังอยู่ป่ะเนี่ยอยู่ดิอันนี้มันคนละเรื่องกันอ๋อก็คือยังไม่ชิงอันนี้เราเรียกว่าเรากัดกันตามสไตล์ออฟชั่นคือที่พี่คุยต้องได้แชมป์ไงได้แชมป์ไงได้แชมป์แล้วกูไม่ยุ่งทีมึง2ปีทำได้เหรอถามจริงคือไม่เจอทีมึงนะเออรู้แต่ไม่เจอแต่จะอะไรก็ไม่มีปัญหาถูกป่ะเน็บไม่มีปัญหาแต่ห้ามเจอโอเคแต่พี่ทำได้เหรอนะถูกนะไม่ใช่ว่าพอทำได้เหรอกูเน็บแม่งเฮ้ยพี่แม่งไม่เน็บได้ไงผมก็เน็บพี่คือก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาไอ้เรื่องเน็บสงสัยเนี่ย2ปีพี่ทำได้จริงกูทำได้มึงเชียร์กูก่อนไม่ผมบอกพี่ตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วว่าพี่ผมอยากลิเวอร์พูลได้แชมป์ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกูก็อยากจะไม่กูก็จะไม่เจอมึงแต่แฮร์รี่เคนออกมาพูดแล้วนะเห็นไหมว่าอะไรผมเล่นพรุ่งนี้ก็เล่นได้เลยหายแล้วตอนนี้กูบอกให้เคนนี่แม่งแบบคือตั้งแต่แม่งเข้าชิงแล้วกูว่าวันนั้นให้มันวิ่งมันก็เอาอ่ะมันบอกผมหายแล้วนะยังไงมันก็อยากเล่นถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นะว่าโปเชตติโน่จะให้ลงหรือเปล่าถ้ามึงไม่ชิงถ้ามึงไม่ลงเล่นนะชิงตอนนี้นะบอกเลยว่ากว่ามึงจะได้ชิงตอนไหนอ่ะใช่ไหมมึงต้องไปอยู่ทีมอื่นแล้วเราไม่รู้ว่าสเปอร์จะสามารถมาถึงจุดนี้ได้ในเวลาใกล้หรือเปล่าไอ้เคนไฟตองเก้นต่อให้กูแบบว่าเฮ้ยมึงฟิตเปล่าฟิตครับผมฟิตดูดิครับอยากลงแต่มึงลงไปแล้วเป็นยังไงไม่รู้อีกอย่างนึงก็เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูนะพี่เต็กหายป่วยหรือยังก็ดีขึ้นไงดีขึ้นแล้วเออพี่หายยังเนี่ยสรุปไปหาหมอมาเนี่ยดีขึ้นยังก็ไข้ลดแต่ว่ายังเจ็บคออยู่แล้วมียิ่งมีมึงอยู่ด้วยเนี่ยทุกวันทะเลาะทุกวันผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดติดน่าจะติดไปนานแล้วนะ อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้แพ้เชื้อไม่แพ้เชื้อเชื้อกูไม่แรงหรอก นะอันนี้บอกเฮียเต็กสายหื่นหื่นตรงไหนอ่ะไม่รู้กูไม่ตรงไหนวะมาถึงเมย์เต็กสายหื่นคือกูงงเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันเลยนี่หื่นเลยนะช่วงหลังนี่เฮียโดนเยอะเลยนะไม่เป็นไรหน้าหนากูหน้าหนาอย่างเดียวไม่เป็นไรใครจะว่าอะไรก็ว่าไปมีทักทายมาขอข่าวนิวก็เล่าไปแล้วนะได้งบเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับจนกว่าเขาจะเทคโอเวอร์ 100% มีข่าวจากเดลี่เพสครับเพราะบอกบาร์ซ่าเนี่ย looking at the league alternative คือเหมือนว่าหาทางเลือกใหม่คือตอนนี้ข่าวแม่งแบบตีกันมั่วไปหมดล่าสุดมันมีรายงานว่า the league บอกไปแมนยูก็ได้แต่ต้องให้ค่าเหนื่อย 350,000 บ้าเปล่าไม่ได้หรอกพังหมดแมนยูเต็ดให้ไม่ได้นะค่าเหนื่อยเด็ก19 350,000 ปอนด์เนี่ยคือเต็มที่ก็ให้ได้เท่าที่เสนอไปครั้งแรกอ่ะประมาณ 236,000 อ่ะเขาบอกว่าตอนแรกบาร์เซโลนาเนี่ยตั้งมั่นใจมากว่าจะได้สตาร์อาแจ็ครายนี้แต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการมาของแมนยูไนเต็ดเนี่ยทำให้บาร์ซ่าเนี่ยรู้สึกว่า
ถ้าต้องไปจ่ายค่าเหนื่อยในแพงระยับอย่างเนี้ยแล้วให้เอเย่นโก๋งเนี่ยเขากำลังเล็งหาตัวเลือกใหม่อยู่เหมือนกันคือผมไม่ใช่ว่าให้เกินไปไม่ใช่ว่าให้ทางมิโนไลโอล่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นความต้องการที่สูงมากของมิโนไลโอล่าเนี่ยคือมิโนไลโอล่านี่แบบแม่งแสบแม่งแสบมากคือมึงแดกไม่พอเนี่ยไม่คือถ้ามึงอยากได้ค่าคอมอ่ะโอเคให้มึงได้แต่มึงจะมาให้นักเตะมึงได้ค่าเหนื่อย 350,000 มันไม่ใช่คือมันจะเอา2ทางไงค่าคอมด้วยจะเอานักเตะกูต้องได้ดีด้วยคืออย่างนี้มันไม่ได้มันพังหมดมึงก็ไปขายคนอื่นแต่นักเตะชอบนักเตะชอบที่จะเป็นอยู่ในคอนโทรลของมิโนแล้วล่ะเพราะว่าเขาสามารถรีดได้มากที่สุดใช่แต่สโมสรไม่ชอบป๋านี่โอ้โหป๋าบอกว่าไปถุงขี้โอ้ถุงขี้อ่ะเลยด่าถุงขี้อ่ะป๋าเคยด่าบอกว่าเกลียดมันแน่ไอ้ถุงขี้เพราะว่ามันตัวรูปร่างมันอ้วนๆไงเป็นถุงขี้โอ้โหสุดยอดจริงแสบแหละน่ามันแสบเออนะทำอะไรไม่รู้พังยับเยินหมดนะฮะอันนี้มีบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ข่าวอะไรอีกมีอะไรเฮียมีข่าวอะไรข่าวเกี่ยวกับฟอร์เรนติโน่เปเรสบอกว่าเรอัลมาดริดจะพยายามที่จะเซ็นสัญญากับเอเดนอาซาร์มาหลายปีแล้วและดูเหมือนว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นไฟนอลลี่ก็คือน่าจะได้แล้วล่ะต้องได้นะคือมาดริดมีข่าวเรื่องรามอสด้วยนะล่าสุดรามอสฟอร์เรนติโน่เปเรสพูดเองเลยนะอะไรให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นเรื่องจริงที่รามอสและเอเย่นเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าอยากจะย้ายไปจีนแบบฟรีๆเอ้ยมีข่าวอย่างงี้เฮ้ยฟอร์เรนติโน่เปเรสพูดเลยว่าเป็นเรื่องจริงเขามาจริงๆสโมสรจีนมาแล้วเหรอไม่หมายถึงว่าตัวไอ้นักเตะก็คือรามอสกับเอเย่นมันมาพูดจริงๆว่าขออนุญาตย้ายไปจีนแบบก็แสดงมีลีกจีนมาสนใจแล้วดิทีนี้รามอสเขาไอ้ไม่ไอตัวไปเลยเขาบอกว่าคุณจะทำแบบนี้มันไม่ได้หรอกคุณเนี่ยสามารถมาบอกได้แล้วคุณก็ให้ไอจีนเนี่ยเข้ามาคุยว่ามีข้อเสนออะไรแต่คุณจะมาขอย้ายฟรีๆทำไม่ได้ขอย้ายฟรีๆเหรอเออขอย้ายแบบไม่มีค่าตัวเป็นไปได้ไงวะผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะรามอสมันแสบมันยังมีสัญญาอยู่จะย้ายฟรีได้ไงก็ใช่ไงป้าบอกก็คือจะมาขอยกเลิกสัญญาพูดง่ายๆโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยเออไอเปเลยบอกไม่ได้แสดงว่าปัญหาระหว่างรามอสกับเปเรสนี่แม่งทะเลาะกันทะเลาะกันใช่ไหมใช่ทะเลาะกันแต่ว่าซีดานเขาพยายามเป็นกาวใจอยู่ใช่ซีดานพยายามแบบเฮ้ยมึงหยุดมีเรื่องเถอะมึงเล่นไปก่อนขออะไรเออกูแม่งมีตัวเล่นแล้วเนี่ยมึงให้กูใช้ใครเนี่ยดูกูดิเมื่อวานนี้กูยังโดนอาร์เซนเวนเกอร์แม่งพลิกหลบได้เลยตกลงโดนหลบจริงๆเหรอมันเป็นภาพนิ่งอะผมไม่ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวเห็นมากอะเออซีดานกูเครียดพออยู่แล้วเนี่ยตอนนี้แม่งสื่อแม่งเล่นกูทุกประเทศแล้วเนี่ยซีดานจริงๆแล้วอาจจะประคองเอเวนเกอร์อยู่ก็ได้นะโดนเจ๊พลิกหลบโอ้โหแม่งระดับซีดานเมื่อวานมีบอลการกุศลนะบอลการกุศลใช่ป่ะแล้วต้องมาเครียดไหนจะมาเครียดเรื่องมึงอีกไอ้รามอสเออใช่ไหมขอกูให้แบบตั้งแต่กูเข้ามารอบ2นี่รู้สึกว่ากูจะลำบากนะเนี่ยปัญหาเยอะนะปัญหาโคตรเยอะไม่เหมือนกับตอนที่ก่อนออกไปไม่เหมือนตอนก่อนออกไปเพราะตอนทีมมันยังลงตัวอยู่อืมนะมีอะไรเนี่ยถ้านิวซื้อนักเตะนิวด้วยราคาสูงๆมีคำครหาไหมแปลว่าอะไรวะถ้านิวซื้อนักเตะอ๋อหมายถึงว่าถ้านิวคาสเซิลใช้เงินซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยหรอไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกตอนนี้ใครๆก็จ่ายทั้งนั้นแค่คุณถ้าคุณจ่ายไปแล้วแบบว่าออกมาแล้วผลงานดีถ้าออกมาแล้วผลงานไม่ดีเนี่ยคุณถึงจะโดนเขาสับว่ามึงใช้เงินโง่ประมาณอย่างนั้นน่ะใช่ป่ะพี่ด่าผมเหรอกูไม่ได้ว่ามึงพี่หันมาหน้ามาทางผมมาแล้วพี่พูดคำว่าใช้เงินโง่กูไม่ได้ว่ามึงเอาแล้วทีมมึงใช้เงินโง่เหรอใช่อ๋อเหรออ๋อพี่ว่าผมเหรอกูไม่ได้ว่ามึงนะผมรู้พี่ว่าผมใช่ไหมไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ผมฉลาดนะดูดิรู้หมดอ่ะคือไอ้ที่เฮียไม่ได้ว่านะแต่แม่งรับหมดอ่ะมึงอย่างนี้มึงฉลาดจริงอ่ะกูให้มึงเลยพี่หนุ่มชอบแกล้งเฮียโอ้โหเฮียตัวแกล้งผมเลยผมทำเขาเนี่ยนิดเดียวนะฮะผมทำเขาเนี่ยนิดเดียวก็จริงๆเฮียพูดตรงๆถ้าเกิดว่านิวคาสเซิลหรือแม่อะไรเนี่ยจ่ายเงินอย่างเงี้ยแล้วคุณจ่ายสัก70-80ล้านปอนด์เอาง่ายๆถ้าที่ค่าตัวนักเตะแม่งไม่ถึงอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเหมือนฟูลแลมเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาใช้เงินไปเป็น100ล้านปอนด์เลยนะเห็นป่ะคือเขาอาจจะไม่ได้ซื้อตัวไหนตัวนึงที่แบบแพงโอเวอร์แต่ว่าเขาใช้รวมๆกันเป็น100ล้านแต่ปรากฏแม่งตกชั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าบริหารจัดการเละแล้วที่คือใช้เงินอย่างนี้นะแล้วกลายว่าอย่างเงี้ยคือแบบขาดทุนปนปี้ใช่ปนปี้เลยแต่นิวคาสเซิลเนี่ยผมมองว่าถ้าพวกเขาได้เจ้าของเป็นท่านชีครายนี้จริงนะซึ่งก็น่าจะได้นั่นแหละกลายเป็นพรีเมียร์ลีกจะเป็นลีกที่ยากขึ้นอีกนะเพราะไม่มีคนมีเงินเต็มไปหมดเลยอ่ะก็ใช่ดิคืออย่างในบุนเดสลีกาเนี่ยมีแค่บาเยิร์นกับดอร์ทมุนด์ที่แบบเป็น1กับ2ใช่เมื่อกี้อัดคลิปที่เหลือเนี่ยก็ไล่ๆมาเมื่อกี้อัดคลิปแฟนหงเหมือนกับว่าไม่คือเข้าใจเราแหละเราเข้าใจว่าเขาเข้าใจอย่างหนึ่งแต่ว่าเราเสนอบอกว่า
ที่ตอนที่เฮียอัดคลิปนะในที่ลงใน YouTube นะเฮียบอกว่าถ้านะคำว่าถ้าตอนนี้คือกลุ่มแฟนเวนเนี่ยเขาบริหารลิฟต์บูลดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแล้วอย่างท่านชีคคาร์เลตที่ไปเทคนิวคาสเซิลเนี่ย350ล้านปอนด์แม่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวกับลิฟต์บูลนะก็คือพยายามแต่ว่าแฟนเวนเขาไม่แฟนเวนเขาไม่ขายเพราะว่าเขาอยากจะหากลุ่มทุนรายย่อยมาแต่เขามาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์แต่เขาไม่ขายคือเขาจะไม่ปล่อยออกไปอันนั้นเราเข้าใจเราก็บอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดวันใดวันนึงเกิดว่ากลุ่มทุนแฟนเวนเนี่ยเขาวางมือเขาเทคเขาปล่อยให้เนี่ยเราก็อยากจะได้คนหนึ่งมาใครก็คือมกุฎราชมานชาอู๋เหรอโมเมนต์บินซันมานั่นแหละแฟนผมว่าผมไม่เอาครับผมแบบว่าผมเอากลุ่มเฟนเวย์เข้าใจว่าเอาตอนท้ายในคลิปนะยังบอกเลยว่ายังไงตอนเนี้ยก็ต้องอยู่กับกลุ่มเฟนเวย์อยู่แล้วเพราะกลุ่มเฟนเวย์เขาบริหารดีแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรื่องกลุ่มเฟนเวย์เขาไปเรื่องของโลกฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นโลกเรื่องของโลกของธุรกิจจริงป่ะถ้าเกิดว่าวันนึงทำแล้วมันกำไรหรือว่าอาจจะขาดทุนแล้วแบบไม่เอาละก็ต้องขายมันไม่มีใครที่แบบมาซื้อทีมแบบอยู่ยั้งยืนยงหรอกเขาอาจจะบริหารลิเวอร์พูลจนกระทั่งมีกำไรทุกปีก็ได้พอสมมติกำไรทุกปีสุดท้ายแล้วอาจจะอยู่ต่อยาวอันนั้นก็โอเคแล้วแต่วันนึงเฮ้ยไม่เอาละจะจับอย่างอื่นใครจะไปรู้จริงป่ะก็เลยบอกว่างั้นเอานี่แฟนผมก็เลยบอกว่าเฮียผมกลุ่มเฟนเวย์ดีที่สุดอยู่แล้วอันนั้นอยากเข้าใจแต่หมายถึงเฮียหมายถึงว่าถ้าไงถ้าเกิดว่าอยากได้เจ้าชายซาอุมาเทสถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันเพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มเฟนเวย์ไปเนี่ยใครการันตีได้ว่าไอ้กลุ่มทุนที่มาใหม่เนี่ยไม่จะได้เหมือนเฟนเวย์จริงป่ะคือพูดง่ายๆว่าอยากรวยๆบ้างอยากรวยบ้างไม่มีอะไรหรอกถ้าเกิดวันใดวันหนึ่ง วันใดวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าเนี่ยแค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงปัจจัยการปัจจุบันมันจะยิ่งยากขึ้นอีกนะเนี่ยหลังจากนิวคาสเซิลได้เจ้าของรายเนี่ยเหตุผลมันคือตรงนี้นี่แหละคือนิวคาสเซิลจะสามารถมีเงินซื้อนักเตะในระดับเดียวกับที่ซิตี้ทำได้ก็นี่แหละแล้วที่ผ่านมาก็หนักพออยู่แล้วก็ใช่ไงมึงกับกูนี่แค่แบบว่าแค่นี้ก็มีทั้งเชลซีที่มีเงินเยอะซิตี้มาเยอะนิวคาสเซิลก็จะมีเงินเยอะอีกใช่แมนยูแต่เดิมมีอยู่แล้วแต่ว่ายังใช้จ่ายก็ยังแบบว่ายังทำให้ทีมกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แต่โอเคยังมีเงินอยู่ยังมีเงินที่จะซื้อนักเตะแต่การว่ามันมีตัวคู่แข่งมาอีกไงเยอะแยะประมาณอย่างนั้นมันมีคู่แข่งเพิ่มมาอีกไหนจะเอเวอร์ตันที่แบบว่าพยายามจะอัพตัวเองขึ้นมาสเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองในความเป็นจริงนะโลกของฟุตบอลในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าเป็นโลกของเงินเป็นโลกของเงินใช่คือมันเป็นเรื่องโลกของเงินแน่นอนคุณดูเทรนด์มันก็รู้แล้วอาจจะได้เห็นการทำลายสถิติแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะไอการที่จะบอกว่าเฮ้ยทำทีมเพื่อแบบว่าให้แบบว่าสร้างทีมแบบว่าแบบเพนเวนที่ทำตอนนี้ไม่แน่นะพี่มันก็อาจจะมีอยู่แต่ว่ามันก็ผ่านไปอีกประมาณไม่เกิน10ฤดูกาลเนี่ยเป็นไปได้นะว่าถ้าแนวโน้มมันยังเป็นอย่างนี้นะยูฟ่าหรือฟีฟ่าอาจจะต้องออกกฎอะไรบางอย่างละใช่เช่นอาจจะต้องทำให้เป็น global ประมาณว่าลีกยุโรปทั้งหมดโดยเฉพาะ5ลีกใหญ่อาจจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่มันมัดรวมกันอารมณ์เหมือนอเมริกันเกมอะไม่อย่างนั้นนะพี่เละจริงมองตรงเละจริงใครจะซื้อก็ได้ก็เละแล้วคืออย่างอเมริกันเกมมันจะมี salary cap ในบาสเกตบอล NBA หรือว่าอย่าง NFL จะ strict มากคือเหมือนกับว่าแต่ละทีมจะมีงบประมาณในการเท่าไหร่ทีมเนี่ยหมายถึงว่าการจ่ายค่าจ้างให้นักกีฬาในทีมของตัวเองเนี่ยปีนึงมีเท่านี้แล้วถ้าเกิดว่าพี่ใช้เกินพี่ต้องโดนปรับแล้วปรับหนักด้วยแต่ถ้าเกิดใช้ไม่เกินเนี่ยพี่ก็ต้องบริหารจัดการไงเหมือนพี่เล่นเกมแฟนตาซีฟุตบอลพี่มี100ล้านปอนด์พี่ซื้อนักเตะ11คนพี่ต้องซื้อให้มันไม่เกิน100ล้านเพราะนั้นพี่จะมีนักเตะที่ดีที่สุดทั้ง11ตำแหน่งไม่ได้นึกออกปะคืออีกหน่อยมันต้องควบคุมตรงนี้ใช่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นนั่นแหละแม้กระทั่งกฎการเงินก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่เอาไม่อยู่เพราะว่ามันหลวมมากเลย FFP มันหลวมมากมันเป็นกฎที่แบบเหมือนตั้งขึ้นมาลอยๆอ่ะพอจะฟันซิกแซกนิดหน่อยก็ได้แล้วได้แล้วใช่ไหมก็หลบได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรามาวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้แหละการที่แบบว่าพอมาเทคโอเวอร์อะไรกันอย่างเงี้ยคืออันนี้ผม take... ว่าในอนาคตฟีฟ่ากับยูฟ่าต้องคิดแล้วล่ะเพราะเขามาเทคเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าการที่เขาจ่ายเงินเยอะเขาต้องมีการถอนทุนคืนได้ใช่ใครจะแบบอุ้ยกูรวยจนแบบแม่งกูมาเทคกูทั้งแม่งกูไม่มีทางอ่ะมันก็มีนะคนที่รวยมากแล้วมันไม่ได้จริงเหรอเป็นของเล่นเลยเหรออ้าวก็อย่างพวกเจ้าของ PSG เจ้าของแมนซิตี้มันไม่ได้คำนึงผลกำไรมันต้องการความสนุกแล้วเกิดวันนึงไปแต่อย่างอาร์เซนอลถ้าเกิดวันนึงไปมันก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะถูกป่ะก็ถึงบอกไงว่ามันต้องเข้ามาในอนาคตอาจจะต้องมีการคิด
ผมว่ามันก็ดีนะอ่ะพี่ลองนึกภาพว่าสามารถบังคับได้สมมุตินะสมมุติว่า5ลีกใหญ่ยุโรปทุกสโมสรเลย1ฤดูกาลคุณสามารถใช้เงินซื้อนักเตะได้ไม่เกิน100ล้านปอนด์ต่อให้มึงรวยมีหมื่นล้านอ่ะก็ดีนะแต่มึงซื้อได้แค่100ล้านเจ๋งเลยอย่างเงี้ยคือต้องคิดเลยต้องคิดเลยคนมีความสามารถแล้วมันก็จะต้องคิดแล้วมันยังไงดีมันจะลดค่าตัวที่เฟ้อของนักเตะด้วยใช่ๆๆมันจะช่วยลดลงไปในทันทีเพราะว่าตอนนี้ต่างใครต่างก็ต่างอันนี้เราคิดแบบแคบๆหมายถึงเล็กๆก่อนคือจริงๆรายละเอียดมันคงจะต้องคิดให้มันละเอียดมากกว่านั้นแต่คือหมายถึงว่าอันนี้คิดแบบสมมุติผมว่ามันก็ดีมันก็จะทำให้แต่ละทีมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก่งขึ้นได้ในเวลารวดเร็วแล้วก็มีนโยบายที่สามารถดันเด็กตัวเองขึ้นมาด้วยแล้วยิ่งถ้าจะให้ดีนะจำกัดการจ่ายค่าเหนื่อยอันนี้จะช่วยได้มากที่สุดสมมติรายได้นี่แม่งลำบากสมมติว่าทั้งปีคุณจ่ายค่าจ้างให้นักฟุตบอลทั้งหมดทั้งฤดูกาลเนี่ยเป็นเงินประมาณ100ล้านปอนด์สมมติผมไม่รู้ว่าตัวเลขจริงเท่าไหร่สมมติว่ามัน100ล้านปอนด์อาจจะออกกฎมาว่าใน1ฤดูกาลคุณจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักกีฬาทั้งทีมห้ามเกิน70ล้านถ้าเกิดเกินเมื่อไหร่ต้องไปเอาตัวนั้นออกไปเพื่อเอาตัวที่แพงอีกตัวเข้ามาแทนอย่างเงี้ยนึกออกปะจะเอาตัวแพงๆกองรวมกันไม่ได้มันทำให้พี่ไม่สามารถเป็นไดนาสตี้คือครองความยิ่งใหญ่ตลอดกาลอย่างเงี้ยทำไม่ได้มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงคุยกันแต่มันไม่ยอมกันง่ายๆหรอกเพราะว่าไม่ได้แต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเสียภาษีที่ต่างกันเรื่องของค่าครองชีพที่ต่างกันอะไรแบบนี้ที่อเมริกามันทำได้เพราะว่ามันเป็นประเทศมันเดียวไงมันทั้งอันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในยุโรปถ้าทำอะยากยากเหมือนกันแต่ก็ต้องคิดอ่ะคือไม่อย่างนั้นหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะจะเริ่มโดนเทคเดี๋ยวจะมีกลุ่มนี้มาเทคจนแบบว่าวัฒนธรรมทีนี้ก็เอาเงินมาสู้กันเอาเงินมาคว้างใส่กันใช่ถูกไหมไอ้นี่บอกเอ้ยกูรวยกูเอาทีมนี้แล้วใครที่ไม่มีคนเทคก็เตรียมตัวใช่ล่องจุนก็จะกลายเป็นเหมือนกับปลาเล็กโดนปลาใหญ่กินทีมเล็กๆซื้อตกชั้นได้เลยทำให้นักเตะขึ้นมามีตัวเก่งก็โดนดูดไปหมดตัวเองก็ได้แต่ขายนักเตะกินไปวันๆดื่มตาอ้าปากไม่ได้ก็พอจะคิดว่าเฮ้ยจะสู้เขาไม่ได้ก็ต้องประคองตัวเองแค่นั้นก็ต้องประคองตัวเองก็แค่นั้นมันก็เลยทำให้การแข่งขันก็จะแบบใช่มันก็จะไม่สนุกนะนะอันนี้เป็นการแบบว่าเราเอามาปรับนะครับเอามาวิเคราะห์กันนะครับแล้ววันนี้พี่แบบมีสาระจังวะปกติเขายังบอกว่าอะไรฮะปกติตลกอย่างเดียวตลกอะไรสาระกูก็มีมึงถ้าเกิดมึงสาระกูสาระมึงไม่สาระกูไม่สาระโอเคโอเคถูกไหมเมื่อกี้พอกูไม่ได้ด่ามึงยังบอกว่ามึงกูด่ามึงเลยมึงยังรับเลยมึงยังรับอีกนึกกูยังไม่รู้ว่ายังไงเสียดายวิลสันจริงๆครับบอสช่วยคิดใหม่เถอะเด็กมันมีของโอ้โหพอวิลสันเนี่ยพอมันไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้นะเรียกว่าราคาตกราคาตกถูกเข้าใจไหมราคาตกคือจะเรียกร้องอะไรก็ลำบากตัวนักเตะนะหมายถึงตัวนักเตะถ้าเกิดว่าได้เลื่อนชั้นเนี่ยเอ้ยกูพร้อมย้ายแต่ตอนนี้เนี่ยพอไม่ได้เลื่อนชั้นเนี่ยจะบอกยังไงแต่อาจจะมีทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกทีมอื่นมาซื้อก็ได้ก็มีแต่ว่าหมายถึงว่าลิเวอร์พูลอ่ะคราวนี้ก็จะถือไพ่ว่าแต่ลิเวอร์พูลก็จะขายแพงมากไม่ได้เพราะว่านักเตะไม่ได้เลื่อนชั้น มันก็จะอยู่ในราคาระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพอ่ะใช่อาจจะเก็บไว้ก่อนหรือว่ายังไงหรือว่าจะปล่อยให้ยืมอีกปีนึงอะไรเงี้ยต้องคุยผมว่าก็อาจจะปล่อยให้ยืมอีกปีไปอยู่ดาร์บี้มึงก็เล่นอีกปีแล้วกันลึกๆไหมแต่นักเตะมันคงอยากเล่นปล่อยให้ยืมใช่แต่ลึกๆตัวเฮียนะเฮียเชื่อว่าผมแม่งขายอ๋อก็คือไม่เอาด้วยเก็บไม่เก็บไว้แล้วมันมีทั้งหลายตัวคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดขายก็ต้องขายแล้วอะตอนเนี้ยก็มันแทรกมาไม่ได้แล้วนี่เฮียคิดนะนี่คือเฮียคิดนะเพราะถ้าเกิดมองในความจริงแล้วคืออยากจะเก็บเอาไว้แหละแต่ว่าถ้าเกิดมองโอ้โหมันตันมากเลยแล้วขายในระดับตรงนี้แล้วเด็กมาขอเรื่องอนาคตว่าอยากจะเล่นอย่างเงี้ยถูกป่ะทำเขาก็อนาคตเขาเสียถูกป่ะก็ต้องปล่อยว่ะครับจริงไหมเออก็เดี๋ยวรอดูนะมีคนบอกว่าผมฐานะเด็กหงอยากให้เคนลงตัวจริงมากๆเลยครับเพราะ1พักหลังลงเป็นแพ้2ลงมายังไงก็ไม่เต็มร้อยเพราะเจ็บไปนานแล้วไม่มีเกมให้ลงขี้คิดยังไงอยากให้เคนเป็นตัวจริงไหมถ้าเขาฟิตอันตรายนะไม่รู้นะสำหรับผมมองว่าแฮร์รี่เคนก็คือแฮร์รี่เคนถ้าเขาฟิต 100% นะต่อให้เขาไม่มีแมทฟิตเนสนะแต่มันมีทางเป็นไปได้ไหมที่เขาจะจัดเคนมูล่าซอนเอริกเซนอัลลี่5ตัวลงพร้อมกันเยอะไปไม่สมดุลมันจะเป็นเกมบุกเยอะเกินไปถ้าจัด5ตัวนี้ลงพร้อมกันน่ะไม่น่าเป็นไปได้มูล่าไม่น่าจะได้ลงถ้าเคนลงมูล่าไม่น่าจะได้ลงแต่มูล่ามันยิงแฮตทริกมานะก็ใช่ไงถ้าเคนลงมูล่าไม่ได้ลงแต่ถ้ามูล่าลงเคนน่าจะสำรองไปก่อนหรือว่าเลือกตัดโซนหรือว่าเลือกตัดสัตว์โซนทึงมินออกแล้วใส่มูล่ากับเคน
ไม่ได้ผมเดาว่าเคนเป็นสำรองก่อนมีโอกาสใช่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเอาทรงเดิมก่อนทรงเดิมแล้วเดี๋ยวเล่นไปสักพักพอมองว่าหน้าไม่คมยิงไม่ได้ค่อยส่งแฮร์รี่เคนลงไปเพราะแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่ต้องการโอกาสมากมายมึงมาให้กูจังๆทีนึงกูทำได้ไม่ได้เป็นคนที่ใช้โอกาสไม่จำเป็นต้องเอาหายไปทั้งเกมแล้วโผล่มายิงก็ทำอยู่เป็นประจำไม่จำเป็นต้องเสี่ยงว่านักเตะยังไม่ชินแล้วเอาลงตัวจริงรีบจะลงตัวจริงทำไมก็คือเล่นในทรงที่ตัวเองทำได้ดีในรอบที่ผ่านมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าต้องการทีเด็ดในแดนหน้าเพิ่มค่อยส่งแฮร์รี่เคนลงไปนะก็น่าจะเป็นผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคงไม่เอาลงเล่นเป็นตัวจริงเดี๋ยวกูจะบอกเจอร์นคอปเพราะตอนนี้เขาแถลงข่าวจบไปแล้วไปบอกว่าบอกว่าไอ้หนุ่มสืบทราบมาว่าสืบทราบมาว่าอย่างนี้ครับใครๆเขาก็คิดได้ทั้งนั้นแหละนะเขาสืบทราบมาว่าอย่าไปหลงกลแผนสเปอร์เขาที่บอกไอ้เคนจะลงตัวจริงอ่ะท่านคอปอย่าไปสนใจเขาใช้ชุดเดิมนั่นแหละนะผมไม่คิดว่านะก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับอีกเดี๋ยวก็เตะนี่ไม่กี่วันเองโอ้โหนะนะครับไอ้พอมันจะใกล้ๆแม่งเร็วนะก่อนหน้านี้ตั้งนานนะไม่ถึงก่อนหน้านี้ไม่ตั้งนานพอมาเข้าอาทิตย์นี้แล้วเฮ้ยแว๊บ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 นี่28แล้วใจเต้นแล้วอ่ะใจเต้นเหรอใจเต้นอันนี้มีบอกว่าอเล็กซิสโมเดลน่าจะหมายถึงตอนที่พูดเรื่องค่าเหนื่อยอ่ะใจเต้นแล้วส่งหัวใจกันมาหน่อยมีคุณบักบันเจิดบอกว่าคนดูเกือบ500เนี่ยยอดแชร์ยังไม่ถึง200เลยครับโอ้โหตอนนี้คนดูอยู่598ประมาณ600แล้วกันตีวงกลมช่วยกันหน่อยช่วยกันแชร์หน่อยให้กับ FOD แล้วก็เดอะเจนผู้สนับสนุนใจดีของเราให้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ใครสนใจผลิตภัณฑ์เนี่ยสั่งซื้อเลยครับคือทางท่านประธานเนี่ยบอกมาว่าอยากให้ลองอยากให้แบบมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเยอะๆนะครับก็แชร์กันออกไปแล้วเนี่ยถ้าใครคิดว่าอยากลองผลิตภัณฑ์ลองสนใจสั่งซื้อเข้ามาใช่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฝากหน่อย @FOD007 เมื่อกี้มีแฟนท่านนึงบอกว่าใช้ FOD แล้วดีมากเหรออืมมีอ่านเจอนะขอบคุณมากมีคนบอกว่าดีใช่คนที่พบเป็นพวกสายดื่มอะไรเงี้ยสายดื่มแล้วก็สายลุยเนี่ยจัดไปเถอะจัดไปเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆนะครับตื่นมาก็จะได้เดินตัวปลิวใช่นะไม่มีปัญหาอะไรและที่สำคัญคนเรามันไม่ได้ปาร์ตี้บ่อยๆจริงป่ะท่านซื้อมาเนี่ยกล่องนึงเนี่ยมันมีอยู่5ซองคุณบอกเลยว่าไม่ได้ไม่หรอกก็อย่างมากก็คือแบบเดือนนึงอาทิตย์นึงกินครั้งนึงครั้งเออใช่ป่ะไปสั่งสรรค์กับเพื่อนอาทิตย์ละวันเก็บเอาไว้เป็นอาวุธลับพอตื่นขึ้นมาเฮ้ยเพื่อนแม่งนอนโอ้โหเป็นปลาทูเลยนอนแม่งนอนเป็นปลาทูเรียงเงี้ยสมมติกินกันอยู่ใช่ไหมเคยกินสมมติกินเหล้าแล้วแบบเคยไปกินกับพวกพี่แม่งไงตอนกินแม่งก็กินกันโอ้โหมันตื่นเช้าขึ้นมาโอ้โหมึงนอนเรียงอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนอนเขาบอกนอนเป็นปลาทูเลยพี่เคยผมเคยได้ยินว่าแบบไปกินกับพี่แม่งนี่ถึงขั้นต้องหนีโอ้โหคือถ้าเกิดว่าจังหวะมีเที่ยงเที่ยงมีช่องว่างแล้วต้องหนีเลยอ่ะอันดับหนึ่งนะไม่งั้นอยู่ไม่ได้อันดับหนึ่งของแผนกต่างประเทศหรือว่าใครอันดับหนึ่งหมายถึงว่าอึดสุดอึดสุดพี่นบถูกพี่นบธีระใช่ไหมพี่นบธีระแม่งนิ่งๆนี่นะ โอ้แต่วันไหนกินขึ้นมานี่แม่งเที่ยงก็อยู่เที่ยงก็ยังอยู่เที่ยงก็ยังอยู่โอ้ไม่มีน็อกไม่มีพับไม่มีไปเรื่อยยังไปได้เรื่อยไอ้พวกเราโหยไปแล้วเวลาคนกินเหล้านะคนกินเหล้านะสมมติว่าคือเพื่อนกันอย่างเงี้ยเพื่อนก็อยากจะให้อยู่ใช่ป่ะทั้งนั้นที่มึงก็เมาเต็มที่นะแทนที่ให้กูไปนอนกูอยากจะไปนอนอย่างเงี้ยมึงอยู่ก่อนมึงเป็นเพื่อนกูก่อนมึงไม่เป็นเพื่อนมึงไม่อยู่เป็นเพื่อนกูนะพรุ่งนี้นะมึงอะไรเงี้ยถ้ามีแบบมีว่ากันเนี้ยเฮ้ยกูอยู่เป็นเพื่อนมึงแป๊บนึงเสร็จแม่งยังไม่มันก็ยังกินกันอยู่เราก็ยังแบบนี้นะสุดท้ายทำไงเดี๋ยวนี้แวะกูต้องมึงจะด่ากูใช่ไหมมึงวะเข้าห้องน้ำเสร็จหนีเลยไปละรึบหนีพี่โจทำพี่โจนี่เก่งใช่ถ้าเกิดว่าไปมัวจะแบบว่านี่คือเคล็ดลับเลยนะถ้าเกิดว่าไปบอกว่าเดี๋ยวไปแล้วนะอะไรเงี้ยจะไม่ได้ไปไอ้เพื่อนตอนเมาเนี่ยยังไงมันรักเราอยู่แล้วมันก็รักเดี๋ยวพอรุ่งเช้านะมันก็เข้าใจพอทอมันหายสางเมานะมันก็เข้าใจโอ้ยพุ่งมันเข้าใจแต่ตอนที่มันเมาเนี่ยยังไงมันก็จะรักมึงมึงอยู่เป็นเพื่อนกูนี่ไงตัวดีเลยตอนหลังนะชอบล็อกไปเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยตอนหลังนะพอเมานะได้ที่กูไม่ไหวแล้วหนีเลยแว๊บพอมาตอนเช้าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคุยกันได้เหมือนปกตินะครับนี่คือบอกแฟนๆไว้เลยครับแบบบางคนไปโดนขู่ตอนเมาไงเฮ้ยถ้าเกิดมึงไปพรุ่งนี้มึงไม่ต้องคุยกับกูไอ้ตอนไอ้นั่นไอ้ตอนที่มันพูดมันไม่รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วนะมีบอกแนะนำซีรีส์เกาหลีหน่อยดูเลขาคิมจบแล้วผมก็ดูจบแล้วมีคนแนะนำเรื่องฮิลเลอร์
เออผมก็ดูไปนิดนึงนะมันเป็นซีรีส์หลายปีก่อนนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเอาไลฟ์นี้เราพักก่อนดีกว่าหนุ่มแล้วเดี๋ยวเรามีต่อนี่อีกวันนี้เราเยอะนะนี่กี่นาทีแล้วไปเกือบชั่วโมงแล้วอ๋อเหรอจริงเหรอนี่เออว่ะทุ่ม22แล้วนะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่มากกว่าฟุตบอลพักก่อนเดี๋ยวรออ้นก่อนแล้วเดี๋ยวมากกว่าฟุตบอลแล้วพอมากกว่าฟุตบอลเสร็จก็ที่เดิมช่วงพักเนี่ย3ทุ่มครึ่งช่วงพักนี้ยังรู้ว่าจะทำอะไรทำอะไรกินข้าวอะไรเห็นเฮียอ๋อเหรอจริงเหรอขอก่อนสักครึ่งชั่วโมงก่อนโอ้นี่ข้อความเยอะมากเลยอ่ะเราไม่ได้ตอบไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปตอบตอนช่วงไอออนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องไอเนี่ยไหนบ้างไหนบอกเลยเด้อ่ะ5ทีได้ไหนข้อความสำคัญหน่อยฟีผมเห็นด้วยพี่หนุ่มครับอีกหน่อยฟีฟ่าไม่ออกกฎวงการฟุตบอลมีสิทธิ์เละเทะเพราะเจ้าของรวยเห็นฟุตบอลเป็นของเล่นใช่เนี่ยเห็นด้วยครับค่าเหนื่อยด้วยเนี่ยใช่จริงผมคิดว่าเดี๋ยวมันต้องออกกฎแต่ตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะกำลังคิดอยู่ซึ่งตอนนี้มันเริ่มแบบว่ามันเยอะแล้วไงซึ่งถามว่าในฐานะแฟนบอลเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีความเหลื่อมล้ำถูกป่ะมันเริ่มจะเหมือนฟุตบอลจะเป็นชนชั้นมากขึ้นนะใช่ถูกไหมมันกลายเป็นสโมสรคนรวยอะไรแบบนั้นไปแล้วเออนะฮะแต่ในแง่ทีมเล็กมีการขายนักเตะช่วยพยุงการเงินสโมสรเพราะจะไปหาเงินจากสปอนเซอร์เหมือนทีมใหญ่ๆคงไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันทำได้หมดแหละมันต้องพยายามสร้างมูลค่าของลีกคือมันมีวิธีการแต่มันต้องค่อยๆคิดหากันไปคือถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่กำหนดอะไรเลยพังทุกอย่างมันมีทางแก้แหละเพียงแต่ว่าต้องมานั่งจับเข่าคุยกันว่าใครได้ผลประโยชน์เสียผลประโยชน์ตรงไหนและใครที่เสียผลประโยชน์ยอมในส่วนตรงนี้ได้ไหมคนที่ได้ต้องยอมลดลงมาหน่อยได้ไหมมันต้องหาจุดกึ่งกลางไงเพราะว่าไม่งั้นมันก็เละนะมีคนบอกว่าแต่ผมรู้สึกว่าระบบดราฟต์ของอเมริกันเกมมันขาดเสน่ห์เรื่องความจงรักภักดีของเด็กเยาวชนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องไปเอาระบบดราฟต์มาก็ได้แต่หมายถึงในระบบการจ่ายค่าเหนื่อยการจ่ายค่าตัว มันสามารถคิดได้แต่เรื่องระบบดราฟต์อาจจะไม่จำเป็นต้องทำอาจจะไม่จำเป็นต้องทำใช่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวหนูไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเฮียไปของเพจเฮียก่อนเพจเฮียก่อนแป๊บนึงครึ่งชั่วโมงครับนะผมเรือผมทำไมไม่มีข่าวกับชีเวลครับใครบอกไม่มีเบนชีเวลมีข่าวซิตี้นะมีไม่มีแต่ซิตี้เขาขยับตัวแบบเงียบๆเขาไม่ค่อยเผยไตหรอกมันรู้ตัวทีไม่ไปคว้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วหลังๆไม่สังเกตหรอซิตี้ซื้อนักเตะไม่มีชงชางนะใช่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บผมว่าถ้าเกิดว่าจะเสร็จจริงๆเสร็จซิตี้ชีเวลเนี่ยแหละมีสิทธิ์เพราะว่าเป๊ปต้องการแบ็กซ้ายอีกคนนึงเพราะมองว่าเมนดี้อ่ะมันเล่นได้ไม่ครบทั้งแต่เมนดี้นะถ้าเกิดมันไม่เป็นพวกแบบว่าถ้าร่างกายมันไม่ปลอดนะเกเรเที่ยวอะไรอย่างงี้นะแล้วแบบชอบเล่นโซเชียลนะเกิดมันเล่นเอาเฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวนะไอ้นี่แม่งเก่งไม่หรอกพี่มันร่างกายมันไม่ดีด้วยหลังๆมันเจ็บง่ายไอ้เรื่องเล่นโซเชียลอะไรจะไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเจ็บง่ายแป๊บๆเจ็บตอนที่อยู่โมนาโกแม่งเก่งเลยเก่งนะนะโอเคมีคนถามมาว่าวันนี้ไปเพจสุดท้ายหรือเปล่าไปมีเรียกว่าวันนี้เยอะถึงจบ4ทุ่มครึ่งอ่ะนะครับเดี๋ยวจบตรงนี้เป็นเฮียก่อนแล้วก็ไปต่อด้วยมากกว่าบอลให้หนุ่มพักก่อนแล้วก็แล้วก็สุดท้ายโอเคนะตามนี้ขอบคุณทางผู้สนับสนุนด้วยนะครับ FOD แล้วก็ The Gen นะฮะใครสนใจผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวสั่งซื้อไปได้ที่ LINE @FOD007 ตามป้ายที่เราตั้งไว้ตรงนี้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ผมมาเฮียเตกลาไปก่อนครับนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามไปอีกทีก็เดี๋ยวมีเพจอย่าลืมนะช่วยกันนะครับนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ